ุกแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรวับโอ้ยมอกเวลาเราเปิดนะคะมันจะพองมากเลยอ่ะโอ้ยพองมากนี่โอ้ได้เยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็มีตรงนู้นอีก5 ลูก 9 10 11 12 13 14 15ลูกลูกเล็กๆนะคะได้15ลูกนี่อันนี้แบบว่าของป้ากิ่นแบบว่าไม่ได้มีกระดาษรองเปานะคะก็เลยแบบว่าอุ้ยมีผมก็เลยแบบชาวบ้านเขาบางร้องแล้วออกนะคะเราก็จะแงะนะคะแงะอย่างเงี้ยออกค่อยๆตะล่อมนะคะตะล่อมมารู้จักไหมคะตะล่อมออกทีละใบทีละใบนะคะตะล่อมนะคะเอามือเลยก็ได้โอ้ร้อนอ่ะโอ้น่าจะไม่หลอดมือไม่หลอดมันร้อนนั่นแหละเราก็ค่อยๆตะล่อมนะคะโอ้ร้อนแล้วต้องออกเพราะเราต้องนึ่งอีกหนึ่งโลเราต้องนึ่งอีกหนึ่งแซ่บแน่ประมาณนี้ก็ใส่ไว้อันนี้เรากินเองนะคะเราก็ใช้มือนะคะเพราะว่าเรากินเองนะคะจะตะล่อมนะคะอู้ลดเพราะว่าเราจะต้องได้อีกหนึ่งเซตนะคะโอเคตัดไปค่ะนี่นะคะเราก็ยกเลยนะคะยกมาทั้งผ้าเขาบางเลยนะคะยกใส่จานไปเลยเราจะนึ่งอีกเซตนึงเปลี่ยนผ้าเขาบางใหม่เลยนะคะสำหรับคนไม่มีกระดาษรองเปานะคะระหว่างที่เรานั่งรอใส่ตุ๊กแกนะคะก็เลยกวนอยู่บนเตานะคะเราก็มากินนี่นะเม็ดถั่วแดงเล่นกันเป็นแรงนะต้มแล้วอะไรบ้างต้องกินยากมากเลยอ่ะแล้วเอามาต้มเอาไปปั่นเอาไปกวนนะคะกว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงออกมาได้นะคะน่าไปเชื่อมเนาะเม็ดใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อกกิ้นนะคะจะทำซาลาเปาไส้ถั่วแดงนะคะไส้ถั่วแดงของเรานะคะเดี๋ยวเราแช่ถั่วแดงของเราไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมากวนนะคะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลใส่กะทินะคะแต่ของป๊อกกิ้นอ่ะมันเป็นสูตรเฉพาะตัวนะใส่น้ำตาลอย่างเดียวเราไม่ใส่กะทินะคะก็แป้งนะคะก็จะเป็นแป้งนี่นะคะแป้งซาลีอเนกประสงค์นะคะยี่ห้อไหนก็ใช้ได้นะคะเราของป๊อกกิ้นนะใช้แบบยี่ห้อเลยนะคะทำซาลาเปาได้เหมือนกันนะคะแป้งซาลีนะคะแล้วก็จะผสมนมนะนี่ปกติจะใช้150 มิลลิลิตรนะคะวันนี้จะใช้200 มิลลิลิตรนะคะเพราะว่าจะไม่ผสมน้ำเปล่านะจะใส่แต่นมอย่างเดียวเลยถ้าใครแบบมี150ก็เติมน้ำไปได้ค่ะเติมน้ำผสมน้ำได้ขอป้ากินอ่ะอันนี้เป็นสูตรผสมนมอย่างเดียวนะเป็นนมสดจืดนะนมแบบนี้ก็ใช้ได้นมสดก็ใช้ได้นมกระป๋องก็ใช้ได้นะแล้วแต่เราว่าเราจะปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไรนะปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไรนะแล้วก็ใส่ยีสต์1ฝาขวดนะยีสต์ผงนะเป็นยีสต์ผงนะแล้วก็ใส่น้ำตาลสัก2 ช้อนโต๊ะก็ได้หรือสัก1 ช้อนโต๊ะก็ได้แล้วแต่เราชอบป้ากินวันนี้ใส่น้อยไปด้วยเลยนะคะเราจะไม่ใส่ก็ได้แต่อันนี้เราอยากให้มันหอมๆเลยเราก็ใส่เลยลงไปด้วยเพราะเดี๋ยวเรานวดๆๆๆผสมกันใช่ไหมจนแล้วเราก็จะพักไว้ให้ยีสต์มันขึ้นนะคะพอยีสต์มันขึ้นนะคะเราก็ค่อยมาใส่น้ำมันนะคะจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะเราอยากใส่น้ำมันแบบไหนเราก็ใส่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรก็ได้มันแล้วแต่ว่าเรารักสุขภาพแค่ไหนนะคะเราก็ใส่น้ำมันตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ไปประมาณอย่างเงี้ยมันจะทำได้ประมาณ6 หรือ 7 ลูกนะคะแล้วก็ใส่ไป1 ถึง 2 ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะมันต้องดูนะคะดูตามแป้งว่าโอเคใส่ไปเราใส่ไป1 ช้อนโต๊ะดูก่อนถ้ามันแบบว่าโอเคนะพอละเราก็ใส่แค่นี้ถ้ามันดูแบบแห้งๆเลยยังเหลือติดมือเลยเราก็ใส่ไป2นะคะมันแล้วแต่นะคะเราก็ต้องดูไปนะคะตามแป้งเราว่าเราทำเยอะทำน้อยนะจ๊ะ